ทฤษฎีง่ายๆที่จะทำให้เราเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้ได้กำไรหรือขาดทุนสมมุติว่าหนังใช้ทุนสร้าง100ล้านก็ต้องทำเงินอย่างน้อย3เท่าของทุนสร้างถึงจะไม่ขาดทุนนั่นแปลว่าหนังต้องทำเงิน300ล้านทำไมต้อง3เท่าทำเงิน150ล้านก็น่าจะได้กำไรแล้วไม่ใช่หรอหลายคนอาจคิดงี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับโดยปกติหนังฮอลลีวูดทุกเรื่องโดยเฉพาะหนังฟอร์มใหญ่จะต้องมีงบการตลาดเพิ่มเข้ามาอีกครับซึ่งปกติค่ายหนังเขาจะไม่เปิดเผยงบการตลาดกันครับแต่โดยทั่วไปแล้วเท่าที่ทราบงบการตลาดจะสูงถึง 80% ของทุนสร้างหรือบางเรื่องก็เท่าทุนสร้างเลยนะครับดังนั้นหนังที่บอกว่าใช้ทุนสร้าง100ล้านนั่นแปลว่าหนังเรื่องนั้นใช้ทุนสร้างจริงๆเกือบ200ล้านครับและเมื่อเอาหนังออกฉายก็ต้องแบ่งรายได้ให้กับโรงหนังอีก 50% สมมุติว่าหนังทำรายได้200ล้านนั่นแปลว่าหนังขาดทุน100ล้านเก็ทมั้ยครับแต่ถ้าหนังทำเงิน300ล้านนั่นแปลว่าหนังเท่าทุนไม่เจ๊งไม่เจ็บตัวแต่การที่หนังทำเงินเท่าทุนไม่ได้หมายความว่าหนังจะประสบความสำเร็จนะครับหนังแค่ได้ทุนคืนแต่ไม่ได้กำไรยิ่งถ้าเป็นหนังที่หวังผลจะทำภาคต่อการทำรายได้เท่าทุนไม่ได้ส่งผลดีถึงอนาคตของหนังเลยนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับคลิปนี้ผมจึงรวบรวมหนังที่ออกฉายภายในปี2019ที่ขาดทุนเจ๊งยับแบบที่ค่ายหนังต้องกุมขมับจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยครับX-Men Dark Phoenix หนังภาคจบของยอดมนุษย์กลายพันธุ์ที่หวังจะทำรายได้ปิดจ็อบแบบมหาศาลแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับด้วยความที่หนังมีการเลื่อนฉายแล้วก็มีการถ่ายซ่อมงบก็เลยบานปลายมากถึง200ล้านดอลลาร์ครับยังไม่รวมงบการตลาดนะครับหนังเปิดตัวสัปดาห์แรกเพียง32ล้านดอลลาร์และปิดรายได้ทั่วโลกเพียง252ล้านดอลลาร์นั่นแปลว่าหนังขาดทุนไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์ครับOf all the people in the world to come after me, why would he send you?Gemini Man หนังแอคชั่นของวิลสมิธที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อต้นตุลาคมนี้ครับแต่ล่าสุดหนังหลุดลอยออกจากตารางหนังทำเงินไปไหนแล้วก็ไม่รู้ Gemini Man เปิดตัว20ล้านครับและจบรายได้ทั่วโลกณตอนนี้นะครับ173ล้านหนังใช้ทุนสร้างไป138ล้านยังไม่รวมงบการตลาดคาดว่าหนังจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า80ล้านครับTerminator Dark Fate ดาร์กที่สุดมืดมนที่สุดไม่ได้หมายถึงตัวหนังนะครับหมายถึงรายได้นี่แหละล่าสุดหนังหลุดออกจาก20อันดับหนังทำเงินแล้วครับถึงแม้จะยังทำเงินอยู่แต่ก็เป็นจำนวนเงินที่น้อยนิดลงเรื่อยๆครับ Terminator Dark Fate ใช้ทุนสร้างไปราวๆ185ล้านดอลลาร์ยังไม่รวมงบการตลาดนะครับโดยหนังเปิดตัวเพียง29ล้านทำเงินในอเมริกาไป62ล้านและรายได้ทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่258ล้านดอลลาร์ครับขาดทุนไม่ต่ำกว่า100ล้านแน่ๆครับ We do, but it's not gonna work, you know, because I'm a Capricorn and you're fucking nuts! Hellboy Hero พันนรกเวอร์ชันใหม่ที่เจ๊งยับไปอีกเรื่องนึงครับหนังใช้ทุนสร้างไป50ล้านดอลลาร์ยังไม่รวมงบการตลาดหนังเปิดตัว12ล้านทำรายได้ในอเมริกาไปเพียง21ล้านครับและทั่วโลกรวมแล้ว44ล้านดอลลาร์ขาดทุนไม่ต่ำกว่า50ล้านครับ And you will scream for years. Come play with us forever and ever. Doctor Sleep หนังสยองขวัญภาคต่อ The Shining ใช้ทุนสร้างไป45ล้านไม่รวมงบการตลาดตัวเลขรายได้ล่าสุดหนังทำเงินทั่วโลกไป70ล้านครับคาดว่าหนังจะขาดทุนประมาณ20ล้านดอลลาร์ครับ
Charlie's Angels นางฟ้าชาลีเวอร์ชันใหม่ที่ใช้ทุนสร้างไปประมาณ48ล้านยังไม่รวมงบการตลาดนะครับตอนแรกคิดว่างบไม่สูงมากก็น่าจะพอลุ้นกำไรแต่สุดท้ายหนังก็แปกสนั่นตั้งแต่เปิดตัวเพียง8ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับและปัจจุบันหนังทำรายได้ทั่วโลกไปเพียง55ล้านดอลลาร์ครับถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดฉายในบางประเทศแต่รายได้ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากครับคาดว่าหนังจะขาดทุน20ล้านขึ้นไปครับ There should be a big red button around here somewhere. Found it. We are the Men in Black. Men in Black International อุตส่าห์ได้คริสแฮมสเวิร์ธมาก็ไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่เลยครับหนังใช้ทุนสร้างไป110ล้านดอลลาร์ครับยังไม่รวมงบการตลาดแต่ซอแววตั้งแต่เปิดตัวเพียง30ล้านดอลลาร์และจบที่ตัวเลข80ล้านในอเมริการวมทั่วโลกทำรายได้ไปเพียง253ล้านครับเจ็บตัวไม่เยอะน่าจะขาดทุนประมาณ 30-50 ล้านดอลลาร์ครับThe Goldfinch หนังดราม่าที่สร้างจากนิยายระดับรางวัลแต่ย่ำแย่เมื่อถูกนำมาสร้างเป็นหนังครับหนังใช้ทุนสร้างไป45ล้านยังไม่รวมงบการตลาดแต่ทำรายได้ทั่วโลกไป9ล้านเท่านั้นครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าหนังเจ๊งยับขนาดไหน All right Charlie We can do this Yes Playmobil The Movieแอนิเมชันที่สร้างจากคาแรคเตอร์ของเล่น Playmobil ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ๊งครับหนังใช้ทุนสร้างไปประมาณ40ล้านไม่รวมงบการตลาดปัจจุบันถึงแม้จะเพิ่งเข้าฉายในอเมริกาไป2สัปดาห์แต่ก็ร่วงกราวลงมาอยู่ที่อันดับที่22ทำเงินทั่วโลกไปแล้ว13ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับขาดทุนไม่ต่ำกว่า50ล้านแน่นอนครับเรื่องนี้ FellowshipTolkien หนังดราม่าชีวประวัติของ J.R.R. Tolkien ผู้แต่งนิยาย The Lord of the Ring หนังใช้ทุนสร้างไม่สูงครับประมาณ20ล้านไม่รวมงบการตลาดแต่หนังกลับทำรายได้ทั่วโลกไปแค่8ล้านครับสรุปก็เจ๊งอีกเรื่องขาดทุนไปประมาณ20ล้านดอลลาร์ครับ Just a few more minutes Lucy in the Skyหนังดราม่าไซไฟหวังรางวัลของนาตาลีพอร์ตแมนครับแต่สุดท้ายรางวัลก็ไม่ได้เพราะคำวิจารณ์ออกมาแย่แถมรายได้ก็เละเทะครับหนังใช้ทุนสร้างไป27ล้านดอลลาร์แต่ณปัจจุบันหนังทำเงินไป 300,000 กว่าเหรียญเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับยังไม่ถึงครึ่งล้านเลยครับหนึ่งในหนังที่เจ๊งแรงที่สุดหากเทียบกับทุนสร้าง Are you ready? I'm readyสุดท้ายครับ Ad Astra หนังอวกาศของ Brad Pitt ครับที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะทำเงินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อย่างที่หวังครับหนังใช้ทุนสร้างไปราวๆ 80-100 ล้านดอลลาร์ครับยังไม่รวมงบการตลาดแต่หนังทำรายได้ในอเมริกาไปเพียง50ล้านดอลลาร์และทั่วโลก127ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับขาดทุนไม่ต่ำกว่า70ล้านดอลลาร์ครับทั้งหมดนี้คือหนังที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้หากเทียบกับทุนสร้างและหน้าหนังที่ควรจะทำเงินได้มากกว่านี้ครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องในปี2019ที่ผ่านมาที่ทำรายได้ไม่คุ้มทุนนะครับอย่างเช่นเรื่อง The Kid Who Would Be King Serenity Ugly Dolls The Kitchen Anna รวมถึง Midway ที่สถานการณ์ตอนนี้ก็ย่ำแย่ครับและอีกมากมายหลายเรื่องเจ็บตัวมากเจ็บตัวน้อยแตกต่างกันไปครับปี2019นับจากวันที่ผมทำคลิปนี้ก็เหลืออีกเพียง10กว่าวันก็จะหมดปีแล้วครับยังเหลือหนังฟอร์มใหญ่เข้าฉายอีก3เรื่องนั่นก็คือ Star Wars The Rise of Skywalker ที่กำไรแน่นอนครับส่วน Jumanji The Next Level ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวขึ้นอันดับ1สัปดาห์เดียวทำเงินทั่วโลกไปแล้ว212ล้านครับจากทุนสร้าง125ล้านกำไรมาเห็นๆเลยครับส่วนอีกเรื่องที่จะเข้าฉายชนกับ Star Wars ก็คือหนังเพลงเรื่อง Castทุนสูงเกือบร้อยล้านแถมโดนแฟนๆแห่ไปดิสไลค์ตัวอย่างเพราะความหลอนของ CG ที่ใช้ในหนัง
มีแววขาดทุนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆครับเพราะยี่ห้อผู้กำกับทอมฮูเปอร์จาก Les Miserables แล้วก็ The King's Speech น่าจะเอาหนังอยู่นะครับเอาละครับสู้กันใหม่ในปี2020เป็นกำลังใจให้กับคนทำหนังทุกคนไม่มีพวกเขาเราคงไม่ได้ดูหนังกันถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ